ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกวันนะคะกินได้ก็กินเนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเคล็ดลับงานครัวเกี่ยวกับเรื่องถั่วมาฝากกันหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเยอะแยะไปหมดเลยปัจจุบันเนี่ยร้านถั่ว5สีเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะในตลาดนัดไปจนถึงในห้างสรรพสินค้าหลายคนก็อยากรู้ว่าโอ๊ยเจ้าถั่ว5สีเนี่ยมีสรรพคุณยังไงบ้างแล้วมันดียังไงทำไมเขาถึงนิยมกินกันจังถั่ว5สีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วขาวสรรพคุณหลักๆเนี่ยนะคะจำง่ายๆเลยถั่วเขียวบำรุงตับถั่วดำบำรุงไตถั่วแดงบำรุงหัวใจถั่วเหลืองบำรุงม้ามแล้วก็ถั่วขาวบำรุงปอดหลายคนบอกว่าถั่ว5สีเนี่ยนอกเหนือจากจะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้วข้อดีอีกข้อนึงของเขาก็คือทำให้อิ่มท้องและที่สำคัญสามารถลดความอ้วนได้ด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนิยมเอาถั่วขาวไปทำกับข้าวเพราะบอกว่ากินถั่วขาวเสร็จแล้วจะอิ่มนานถูกต้องเพราะว่าเจ้าถั่วทั้งหมดตรงหน้าพวกเราเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งเจ้าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยอิ่มได้นานขึ้นนั่นเองขั้นตอนแรกการทำถั่วให้อร่อยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทำยังไงให้ถั่วของเราสุกนุ่มภายในเวลาอันสั้นค่ะหลังจากซื้อถั่วมาแล้วเราก็ต้องล้างถั่วก่อนเวลาล้างเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอุ้ยมีเม็ดไหนลอยขึ้นมาหรือมีกรวดมีอะไรหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเวลาเราซื้อถั่วเนี่ยเขาจะบรรจุในภาชนะปิดสนิทมาอยู่แล้วการที่จะมีกรวดมีทรายปนมาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยแต่เอาเป็นว่าเราก็ต้องล้างเขาให้สะอาดก่อนหลังจากล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราจะได้ถั่วแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาถั่วแดงมาทำให้ดูเวลาต้มถั่วถ้าอยากให้ต้มถั่วเสร็จแล้วไม่ใช้เวลานานมันมีเคล็ดลับไม่กี่เคล็ดลับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเราต้องแช่น้ำก่อนแช่จนกระทั่งถั่วของเราเนี่ยพองขึ้นมาถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วคุณมีเวลาคุณก็ใช้น้ำธรรมดาแช่ลงไปในถั่วข้ามคืนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดอุ๊ยไม่อยากเสียเวลาหรือมีเวลาจำกัดเนี่ยนะคะแนะนำให้เอาน้ำร้อนๆเลยอ่ะคุณผู้ชมหลังจากล้างถั่วแล้วใส่ลงไปแช่เขาไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะจนกระทั่งน้ำของเราเนี่ยเย็นสนิทเราก็จะเอาถั่วของเราเนี่ยนะคะเอาน้ำออกแล้วก็ไปต้มขั้นตอนนี้จะทำให้ถั่วของเราเนี่ยนะคะใช้เวลาในการต้มน้อยลงคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังจากที่เราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วเนี่ยจะมีถั่วที่ลอยขึ้นมาไอ้เจ้าชิ้นที่ลอยขึ้นมาตักทิ้งนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงจากนั้นเอาน้ำทิ้งแล้วก็ไปต้มจนกระทั่งสุกเวลาต้มถั่วเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าใส่เบกกิ้งโซดาลงไปก็จะช่วยให้ถั่วนุ่มเร็วขึ้นหรือบางคนก็นิยมเอาช้อนเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปต้มถั่วด้วยเพราะช้อนเนี่ยจะช่วยกระจายความร้อนในหม้อทำให้ถั่วของเราเนี่ยระอุไวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากแช่ถั่วในน้ำเรียบร้อยต้มถั่วจนสุกแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วต้มของเราแต่ละชนิดมาทำน้ำถั่ว5สีกันค่ะวันนี้เรามีถั่วดำใช่ไหมคะต้มสุกแล้วถั่วดำจะนุ่มแบบนี้ใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยถั่วเหลืองนะคะผู้หญิงหลายๆคนจะชอบดื่มน้ำถั่วเหลืองเพราะเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองทำให้ผิวสวยถั่วขาวถั่วเขียวถั่วแดงน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำผึ้งวันนี้เลือกใช้น้ำตาลจากธรรมชาติปิดฝาค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูมันฝรั่งบดราดซอสเกรวี่ใส่มันฝรั่งบดสำเร็จรูปตราโลโบกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วตักมันฝรั่งบดที่ได้แต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ซอสเกรวี่พร้อมปรุงตราโลโบกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันตักซอสราดบนมันฝรั่งบดที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานแค่มีมันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงราโลโบซองนี้ซองเดียวก็พร้อมอร่อยได้แล้วล่ะค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุยช่ายกระจกมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชใส่จิ๊กโชซีอิ๊วขาวและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำกุยช่ายกระจกใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาขยับด้วยมือเบาๆพักไว้เทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่กุยช่ายผัดจนกุยช่ายสุกแล้วปิดไฟวางแผ่นเมี่ยงเวียดนามลงในภาชนะตักไส้กุยช่ายที่พักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมจัดใส่ภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกรามรกตโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ